บริสุทธิ์ตั้งอยู่ในการปฏิบัติเพื่อจะรู้เป็นผู้สามารถอนุเคราะห์สรรพสัตว์ด้วยถึงความเป็นผู้ฉลาดในความเสื่อมและฉลาดในอุบายนะด้วยการบริจาคทายธรรมโดยประมาณที่ยิ่งยิ่งและด้วยการให้อภัยให้พระสัทธรรมนี้เป็นในแห่งการพิจารณาทานนะทีนี้ถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าก็จะเห็นเลยจะเห็นว่าการให้อภัยอภัยทานนี่แปลว่าอะไรนะเอ้ายอมนบอภัยทานแปลว่าอะไรถามว่าเราเดินทางไปเราเห็นหนทางมันอันตรายแล้วก็ลงไปเขียนป้ายแล้วก็ปักไว้บอกว่าอย่าเดินไปทางนี้อันตรายอันนี้เป็นอภัยทานไหมให้ความปลอดภัยนั่นเองให้ความปลอดภัยป้องกันอันตรายกับบุคคลอื่นงั้นกลับไปเห็นบ้านใครไม่มีรั้วก็ไปสร้างรั้วให้เขาอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมได้ทำไมไม่ได้ล่ะใช่ไหมก็สร้างความปลอดภัยให้เขาป้องกันภัยให้เขาแล้วก็ให้พระสัทธรรมก็ให้โดยไม่วิปริตถ้าพิจารณาศีลพิจารณายังไงศีลนี่เป็นน้ำล้างมลทินคือโทสะใช่ไหมใครเป็นคนขี้โกรธโกรธเก่งโกรธมากโกรธบ่อยเนี่ยมีไหมที่นั่งกันอยู่เนี่ยคนที่ชอบหงุดหงิดง่ายๆมีใครบ้างยกมือกันพรึบหมดทำไมจึงเป็นคนโกรธง่ายรู้ไหมเพราะกุศลศีลไม่แข็งแรงถามบอกว่าโทสะเนี่ยชำระได้ด้วยน้ำธรรมดาได้ไหมเอาน้ำธรรมดามาชำระได้ไหมแต่น้ำคือศีลชำระได้เพราะศีลเนี่ยตัวศีลเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าเจตสิกศีลเจตนาศีลเจตสิกศีลแล้วก็สังวรศีลใช่ไหมอวิติกมะศีลมี4อย่างเจตนาศีลคือเจตนาจัดแจงธรรมชาติที่จัดแจงกระตุ้นเตือนชักนำสัมปยุตธรรมจัดแจงที่จะเป็นไปในการที่จะตั้งใจในการที่จะสมาทานศีลรักษาศีลนะจึงจะเรียกว่าเจตนาเป็นศีลเป็นต้นฉะนั้นเจตนาตรงนั้นเป็นพีชานิทานกิจเป็นตัวที่เป็นตัวกรรมไหมเป็นหรือไม่เป็นโยมมงคลเป็นกรรมที่จะผลิตวิบากในการต่อไปไหมจะให้ผลไหมให้ผลเจตนาที่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะเป็นศีลไหมเป็นไม่เป็นเจตนาที่เป็นไปกับความโลภเจตนาที่เป็นไปกับความโกรธเจตนาที่เป็นไปกับความหลงเป็นศีลไหมที่จริงถ้ากล่าวเป็นศีลก็ได้นะเขาเรียกอกุศลศีลแต่ในที่นี้ไม่นำมากล่าวถ้ากล่าวไปตามคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคอย่างนี้ก็มีศีลในหมวดของคำว่าอกุศลศีลกุศลศีลอัพยากตศีลเนี่ยแต่จริงๆไม่กล่าวอันนั้นเป็นโคศีลเป็นต้นนะเป็นการปฏิบัติเยี่ยงโคเยี่ยงสุนัขอะไรก็ว่าไปซึ่งเป็นอกุศลซึ่งไม่นำมากล่าวในที่นี้ก็เลยตัดทิ้งไปแต่ศีลที่จะนำมากล่าวในที่นี้เป็นเจตนาศีลที่เป็นไปกับกุศลก็แปลว่าเจตนาที่เป็นไปกับความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ปัญญาใช่มั้ยแต่ขับเน้นตัวเจตนาเจตนาก็คือการจัดแจงจงใจตั้งใจในการที่จะทำให้ตนเองนั้นน่ะเริ่มมีศีลนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถามว่าเราบอกว่าไอ้คำว่าสมาทานศีลเนี่ยเราก็บอกมายังพันเดวีซุ้งวีซุ้งอะไรกันนี่รูปแบบกันเต็มเป็นแถวเป็นแนวหมดเราทำอย่างนี้บ่อยไหมถามว่าอย่างนี้ใช่ศีลไหมถ้าเราจะไม่พูดคำนี้เลยเนี่ยแต่เรามีข้อมูลอย่างดีเราก็บอกว่าเราตั้งใจจะรับศีลเนี่ยมีคนสมมติถ้าเราไปหาพระเนี่ยพระท่านบอกว่าเออดิฉันจะหรือกับผมต้องการจะไปอยากการสมาทานศีลเนี่ยพระก็ถามทันทีบอกว่าคุณรู้จักไหมศีลข้อแรกเขาเดินยังไงศีลคืออะไรถามก่อนเลยใช่ไหมรู้จักเจตนาศีลไหมไม่รู้อาเจตสิกศีลล่ะเอาไม่ทราบเอายุ่งแล้วแต่เนี้ยความไม่โลภเป็นศีลรู้ไหมเป็นยังไงไม่ทราบความไม่โกรธเป็นศีลรู้ไหมเป็นยังไงไม่ทราบปัญญาเป็นศีลรู้ไหมไม่ทราบสัมมาวาจาเป็นศีลรู้ไหมไม่รู้สัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเป็นศีลเอาไม่รู้อีกอปาติโมกสังวรศีลเอาว่างั้นไม่รู้ศรัทธาเป็นศีลรู้ไหมสติเป็นศีลรู้ไหมวิริยะเป็นศีลรู้ไหมขันติเป็นศีลปัญญาเป็นศีลไม่รู้อีกความไม่ก้าวล่วงเป็นศีลก็ไม่ทราบแล้วอย่างนี้ศีลจะเดินได้ไหมได้ไม่ได้ศีลเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมรูปธรรมศีลเป็นนามธรรมศีลเกิดอยู่ที่ไหนใจเป็นนามธรรมไหมเออนั่นแหละสภาพของศีลเป็นนามธรรมเป็นสภาวธรรมเป็นสภาวธรรมเนี่ยคนไม่รู้จักศีลเนี่ยไม่รู้จะเดินศีลกันยังไงเลยทุกวันเนี่ยศีลไม่ใช่รูปแบบไม่ใช่รูปแบบใส่ชุดขาวไปวัดแล้วก็พอพระพูด
ปานาติบาตอทินนาทานบอกปานาติบาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิแล้วก็ปานาติบาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิไล่ไปตามลำดับพอเสร็จสับเรียบร้อยก็ทำกิจกรรมของเราตามปกติแล้วข้อแท้จริงเป็นยังไงแต่เนี้ยแล้วมันตรงไหนคือศีลน่ะเอ้าถามว่าชาวพุทธเป็นแบบนี้ไหมแล้วเป็นอย่างนี้ทำไงแต่เนี้ยก็ศีลมันไม่ใช่รูปแบบเมื่อกี้ก็บอกว่าไงนั้นกรณีคำว่าศีลเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องจะต้องทำให้มันเกิดได้จริงๆใช่ไหมคือถ้ารับศีลไปแล้วก็ต้องทำให้กุศลศีลน่ะเดินจริงๆเหมือนพระเนี่ยถ้าบวชเสร็จสับเรียบร้อยกลับมาใส่ฟอร์มใส่ชุดเรียบร้อยแล้วโกนผมองหนวดนุ่มผมผ้ากาสายะเบ็ดเสร็จแล้วแต่นี้ไม่รู้เลยศีลมันคืออะไรแล้วจะทำยังไงเนี่ยทีนี้ยิ่งบอกว่าไอ้นี่ก็ทำไม่ได้ไอ้นี่ก็ทำไม่ได้ไอ้นี่ก็ทำไม่ได้ก็มานั่งอึดอัดอยู่นั่นแหละตอนนี้ใช่ไหมนั่งอึดอัดเมื่อไหร่เนาะจะครบหนึ่งเดือนครบกำหนดจะได้ศึกก็มีแค่นั้นในชีวิตมีอะไรแล้วนี้พอหนักข้าวเนี่ยข้าวก็เริ่มดูคนอื่นเอ๊ะจะเขาทำอย่างนั้นก็ได้ก็ทำงี้ก็ได้ในกระแสชีวิตจริงๆก็ไม่ต่างอะไรกันเลยตอนนี้ก็เดินอยู่ในวงจรอย่างนั้นอันนี้ห้ามนะอันนี้ก็ห้ามนะอันนี้ไม่ได้ก็ติดอยู่กับรูปแบบอยู่เงี้ยแต่ในการพัฒนาศีลจริงๆก็พัฒนาไม่ได้เลยทำไงก็ไม่ต่างอะไรกันอีกเดี๋ยวนี้เกณฑ์กับดักที่แยบยลที่สุดนะอย่าลืมนะมันออกจากกับดักอันนี้ไม่ได้คือเราเดินไม่ได้จริงอ่ะในข้อเท็จจริงอ่ะไม่สามารถที่จะเดินตัวเจตนาศีลให้เกิดขึ้นได้จริงๆแล้วจะทำยังไงชีวิตนะถามว่าพวกเราติดปัญหากันนี้ไหมปัญหาชาวพุทธเนี่ยติดตรงนี้ไหมยศวรรณหงษ์ตัวเราก่อนเนี่ยติดไหมติดอึดอัดไหมที่ว่าเดินไม่ได้จริงอ่ะเราไม่ให้ศีลเกิดขึ้นได้จริงว่าเอ๊ะพูดอย่างนี้นะกุศลศีลเกิดทำอย่างนี้กุศลศีลเกิดคิดอย่างนี้กุศลศีลเกิดแล้วเมื่อกุศลศีลเกิดสภาพใจเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เกิดมันเป็นอย่างนี้เราแยกได้ขนาดนั้นไหม ถ้ายังแยกไม่ได้นี่คือปัญหาแล้วที่จะต้องมานั่งคุยกันแล้วมันเป็นยังไงใช่ไหมถ้ามันเดินศีลได้จริงๆมันต้องพัฒนาสิกระแสชีวิตเนี่ยเพราะศีลทำลายเป็นน้ำเนี่ยท่านบอกว่าพิจารณาศีลบอกว่าชื่อว่าศีลนี่เป็นน้ำล้างมลทินคือโทสะเป็นต้นอ่ะอันไม่อาจชำระด้วยน้ำทั้งหลายมีแม่น้ำคงคาเป็นต้นเนี่ยเป็นการกำจัดอันตรายคือราคะกำจัดอันตรายคือโทสะอันตรายคือโมหะอันไม่สามารถกำจัดด้วยจันเหลืองจันแดงจันขาวเป็นต้นด้วยเอาสิศีลกำจัดได้เหมือนทานกุศลเนี่ยกำจัดโลภะโทสะโมหะได้ศีลกุศลก็กำจัดราคะโทสะโมหะเป็นต้นได้ภาวนากุศลก็กำจัดราคะโทสะโมหะได้ทำทั้งสามประการนี้เกื้อหนุนกันอย่างไรเบื้องต้นเป็นทานพัฒนาจากทานก็สู่เป็นสมาธิเป็นปัญญาอย่างไรเบื้องต้นเป็นศีลเบื้องพัฒนาจากศีลก็สู่สมาธิปัญญาอย่างไรจากภาวนาจากสมถภาวนาพัฒนาสู่วิปัสสนาภาวนาจากวิปัสสนาภาวนาพัฒนาสู่มรรคปัญญาผลปัญญาจนปัจเจกปัญญาเป็นต้นยังไงเห็นไหมมันจะพัฒนาอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องมานั่งคุยกันเป็นให้เป็นแนวแห่งการใคร่ควรพิจารณาวิจัยนะถ้างั้นก็เดินไม่ได้ใช่ไหมแล้วทำไงเดี๋ยวนี้อ้าวว่าต่อไปเดี๋ยวนี้ถามบอกว่าเครื่องประดับอย่างวิเศษต้องพิจารณาคุณของศีลของนะของคนดีทั้งหลายไม่ทั่วไปในเครื่องประดับของชนส่วนอื่นมีสร้อยคอมองกุฎต่างหูเป็นต้นไม่มีใครเนี่ยจะบอกว่าถามบอกว่าถ้าเรามองนี้ว่าแล้วนั่งประดับตกแต่งใส่ต่างหูใส่เครื่องประดับทั้งหลายเหล่านี้อันนี้ท่านในสายตาของคนดีทั้งหลายก็ไม่ใช่เครื่องป้องกันไม่ใช่เครื่องประดับที่สวยงามอย่างแท้จริงเพราะเครื่องประดับเหล่านี้ไม่หอมไปทุกทิศเหมือนเครื่องประดับคือศีลแล้วป้องกันภัยไม่ได้จริงแล้วเดือดร้อนด้วยพวกใส่เครื่องประดับเดินไปหน้าที่ไหนใช่ไหมแต่เครื่องประดับคือกุศลศีลเนี่ยไม่เดือดร้อนในภพนี้และภพหน้าด้วยป้องกันภัยได้ทุกทิศแล้วสามารถกำหนดทานที่ศีลกำหนดแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากด้วยสิหอมฟุ้งไปทั่วทิศศีลเนี่ยนะโลกียศีลยังหอมขนาดนี้นะถ้าใครสามารถประชุมกุศลศีลไปถึงชั้นโลกุตระศีลเมื่อไรแล้วเทวดาก็ชมพรหมก็สรรเสริญถ้าสามารถประชุมกุศลศีล4ครั้งเป็นพระอรหันต์นะเท้าสกะยังลงมากับภรรยามาอุปถากเลยใช่ไหมเคยเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยพานางสุชาดามาอุปถากมาล้างเท้าให้ถามว่าตั้งแต่เกิดมาเท้าสกาเคยล้างเท้าให้ไหมเคยไหมเนี่ย
อย่าว่าแต่เลยคิดถึงเรายังไม่อยากคิดเลยใช่ไหมเพราะอะไรกินศีลไม่หอมจริงเพราะไม่สามารถประชุมกุศลศีลในโลกุตตรธรรมได้ถ้าต้องการให้ถ้าต้องการให้ดีจริงๆนะถ้าสามารถพัฒนากุศลศีลชั้นกามาวจรนี่นะสู่ชั้นรูปาวจรรูปาวจรและโลกุตตรได้เมื่อไหร่นะโอ้โหกลิ่นศีลหอมทวนลมเลยตอนนี้ถามว่าตอนนี้กลิ่นศีลของพระของอนาถาปิณิกาเศรษฐีของนางวิสาขามหาวสิกายังหอมยินทุกวันนี่นะเห็นไหมไปที่ไหนเขาก็ชมแม้ไปอยู่บนเทพบนเทวดาทั้งหลายใครก็ตื่นเต้นอยากจะเห็นเนี่ยใครก็อยากจะไปเห็นอยากจะไปสนทนาไหนขอดูหน่อยที่อนาถาปิณิกาเนี่ยที่ศรัทธาปูพรมเนี่ยด้วยเงิน18โกฏิเนี่ยปูติดเห็นไหมตั้งแต่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตามลำดับไม่เจ็ดพระองค์มีเศรษฐีเป็นทานบดีประจำบริษัทของพ่อศาสดาเป็นเลิศในทานบดีฝ่ายอุบาสกเนี่ยก็ล้วนปูทั้งนั้นใช่ไหมคนแรกก็ปูด้วยอิฐทองคำคนที่สองก็ปูด้วยผานทองคำเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์ต่อมาก็ได้ผานทองคำไหมอุบาสกประจำพระองค์เนี่ยแล้วก็ต่อมาก็ปูด้วยไม้เท้าทองคำแล้วก็ต่อมาก็ด้วยเต่าทองคำแล้วก็ด้วยไม้ด้วยอิฐทองคำสองครั้งนะแล้วต่อมาก็เนี่ยมาถึงอนาถาปิณิกะก็ใช้กหาปณะเนี่ยปูเต็มพื้นที่บริเวณองค์วิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นน่ะ1โยชน์แต่ไอ้องค์สุดท้ายก็8กรีฑาก็หมายความบอกว่า1โยชน์ก็16กิโลอ่ะบริเวณวัดเจตวันปูหน้าที่ตรงนั้นแหละอาถามบอกว่าตอนนู้นที่ไปอ่ะไปอินเดียไปเหยียบแล้วก็เฉยๆใช่ไหมเพราะข้อมูลไม่มีใช่ไหมเอาถ้ามีข้อมูลอย่างเนี้ยโอ้โหปูกันมาเจ็ดพระองค์แล้วเนี่ยเมื่อถึงรุ่นเราเนี่ยใช้เงินปูเต็มพื้นที่เลยเนี่ยเหยียบเข้าไปทุกย่างก้าวเนี่ยสัตทินทรีย์จะเกิดไหมกลับไปเหยียบใหม่เราจะเห็นทานบารมีของทานบดีของท่านเหล่านี้ที่ทำไว้ทำไมท่านทำอย่างนั้นท่านถึงยิ่งใหญ่มากไงแล้วยอมมงคลไปแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะคือไปแล้วมันเห็นภาพใช่ไหมมันเห็นเรื่องราวเห็นประวัติศาสตร์เห็นท่านที่ทำแล้วผลที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลทำยังไงทำไมท่านกล้าทำอย่างนั้นไม่ใช่ท่านเพิ่งกล้าปัจจุบันนี้ด้วยในอดีตท่านทำอะไรมาก็ชักอดีตให้เห็นเลยเพราะว่ามาตามลำดับเลยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีถ้าใครก็อยากถ้าตอนนี้นะท่านอยู่บนชั้นดุสิตเนี่ยตอนนี้ท่านอยู่ชั้นดุสิตเนี่ยใครก็ต้องไปคุยกับท่านบอกถามหน่อยไม่ใจทำไมขนาดนั้นใช่ไหมโอ้โหแล้วเป็นยังไงช่วยบอกทานกุศลของท่านให้เราฟังหน่อยวันนี้ท่านก็ต้องเทศใหญ่แล้วเนี่ยบรรยายใหญ่ใช่ไหมบรรยายผลกรรมของท่านบรรยายกุศลกรรมที่ท่านทำก็น่าตื่นเต้นทำไมท่านมีความงามขนาดนี้บริษัทของท่านก็งดงามบริวารของท่านก็งดงามใช่ไหมทรัพย์สมบัติก็มโหฬารขนาดนี้ท่านก็ต้องเล่าเพราะตอนที่ท่านอุบัติเกิดขึ้นท่านลืมสติเลยนะบอกโอ้โหทำไมยิ่งใหญ่ขนาดนี้นี่เราทำกรรมอะไรมานี่คิดย้อนอดีตโอ้ไม่ได้ต้องรีบไปรายงานพระบรมศาสดาบูชาพระธรรมแล้วก็ระลึกถึงคุณของท่านพระสารีบุตรเป็นต้นดีกว่าเดี๋ยวเราเกิดหลงลืมว่างั้นรีบไปก่อนไปเฝ้าพระเจ้าจะได้กลับมาชื่นชมสมบัติเราท่านก็รีบไปที่เชตวันสว่างทั่วเชตวันเลยนะไปเฝ้าพระศาสดาตอนใกล้รุ่งไปเบ็ดเสร็จก็รายงานขอบูชาสรรเสริญคุณของพระศาสดาพระธรรมแล้วก็บอกในบรรดาภาษาวกเนี่ยบุคคลผู้มีปัญญามากไม่มีใครเกินภาษาลิบุตรนะว่างั้นนะว่าก็ภาษาลิบุตรเป็นผู้เลิศทางด้านปัญญาไล่ไปตามลำดับเบ็ดเสร็จก็กราบพระบรมศาสดาก็กลับเลยรีบไปเสวยสมบัติของตนเองทิพยสมบัติบนชั้นดุสิตพระบรมศาสดาก็อาศัยเหตุนั้นก็ประชุมสงฆ์ไปถามว่าเมื่อคืนเนี่ยตอนใกล้รุ่งเนี่ยแสงสว่างทั่วเชตวันท่านทั้งหลายเห็นไหมบอกเห็นกันหมดเลยก็เลยถามมอมเป็นพ่ออะไรใช่ไหมพระศาสดานั่นเจ้าของวัดมาเจ้าของวัดเชตวันมาเลยมาชื่นชมอารามของท่านว่างดงามมากเป็นที่อยู่เป็นอารามณียสถานของอริยสงฆ์สงฆ์มาจากจตุรทิศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมพระ
อาศัยติมหาสาวกมหาสาวกปกติสาวกบาศกบาศิกาทั้งหลายต่างก็มาได้บรรลุธรรมณสถานที่ของตนเองใช้เงินใช้ทองปูเนี่ยเต็มพื้นที่ไม่เคยเสียดายเลยเนี่ยแม้เป็นอุปการะแก่ทำให้คนได้บรรลุมรรคผลแล้วก็วัดปุพพารามกับวัดเชตวันนี่ผลิตอริยบุคคลเกิดมากที่สุดใช่ไหมก็ในประชากร70ล้านนี่ได้บรรลุเป็นพระอริยะซะ50ล้านลองคิดดูเถอะในสาวัตถีอ่ะเห็นไหมเนี่ยล้วนแต่ได้ฟังธรรมพระศาสดาประทับอยู่ตั้ง25พรรษาลองคิดดูทีน่าชื่นใจไหมน่าชื่นใจเป็นพระพุทธเจ้าประทับที่ไหนพระไตรปิฎกก็อยู่ณที่นั่นแหละแล้วก็พระอริยสงฆ์ก็อยู่ณที่นั้นไตรสรณคมก็ครบเลยใช่ไหมบริษัท4ภิกษุภิกษุณีบาศกบาศิกาอยู่ณแดนไกลทั้งหลายที่ไม่รู้จักวัดเชตวันไม่มีเลยต่างก็หลั่งไหลมาณที่แห่งนั้นเพื่อฟังธรรมได้บรรลุกันนับไม่ได้อันนี้เฉพาะมนุษย์ในเชตวันยังบรรลุขนาดนั้นนะอยู่19บวกกับปุพพารามอีก6เป็น25ก็ในเขตใกล้กันนั่นเองเพราะพุทธเจ้าใช้2สถานะ2สถานะเหมือนกลางคืนรับอารมณ์อยู่ณที่นี้แล้วตอนกลางวันก็ไปหลีกเล่นที่ปุพพารามนี้เป็นต้นก็เดินกลับไปกลับมาตลอดเพื่ออนุเคราะห์2ตระกูลแต่ถ้าพูดถึงจำพรรษาดูจะมากจริงแต่ปุพพารามก็ไม่ใช่น้อยอริยะเกิดก็ไม่ใช่น้อยเลยนี่อันนี้ก็ให้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้ถ้าเรามองภาพเห็นเนี่ยนะถ้าเราชัดเจนในคำสอนเราจะมองเห็นภาพเด่นชัดในใจหมดคือถ้าเรามองเห็นในลักษณะนี้เราจะเห็นว่าฉะนั้นกรณีที่ท่านได้กระทำขนาดนั้นถ้าเราไปนี่นะอย่างยกตัวอย่างเช่นไปที่ปุพพารามเนี่ยหลายคนสะเทือนใจเพราะเหลือแต่เสาเล็กๆเนี่ยนะแล้วแต่เนินดินเล็กๆนิดอย่างเงี้ยนะแม้แต่เสาโศกเองเนี่ยบรรดาฮินดูทั้งหลายเขาก็มาทำเป็นเสวลึงเสียงเนี่ยพยายามดัดแปลงนะดัดแปลงทำเสวลึงเนี่ยหลายคนก็ไปเห็นสลดใจบอกว่านี่หรือปราสาทของนางวิสาขาสองชั้นชั้นละ500ภิกษุสงฆ์สามารถอยู่จำพรรษากันได้เป็นพันเนี่ยนะปัจจุบันนี้โหสังขารไม่เที่ยงจริงๆเยอะนี่ไงความแปรเปลี่ยนของสังขารธรรมดูแข็งแรงเหลือเกินที่พระศาสดาตรัสถามบอกว่าถามว่าในที่แสดงในคณกาโมคคลานาสูตรที่คณกาโมคคลานาพราหมณ์ถามพระศาสดาบอกว่าคำสอนของพระบรมศาสดามีการสอนมีการในศาสนาของพระชินเจ้าเนี่ยมีการสอนไปตามลำดับไหมมีการกระทำไปตามลำดับไหมมีการปฏิบัติตามลำดับไหมมีการบรรลุตามลำดับไหมถามว่ามีการกระทำอะไรเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามระบบตามลำดับไหมตามเหตุตามผลไหมบอกว่าเหมือนประสาทของนางวิสาขาพระศาสดาก็บอกว่ามีการกระทำไปตามลำดับมีการศึกษาไปตามลำดับมีการกระทำและมีการปฏิบัติมีการบรรลุตามลำดับว่างั้นก็เหมือนการสร้างประสาทของนางวิสาขาที่ให้พระภิกษุสงฆ์อยู่เป็นเรือนพันเป็นต้นหนึ่งก็ต้องมีการวางแผนก่อนศึกษาพื้นที่ก่อนแล้วก็มีการวางแผนวางโครงสร้างเป็นไปตามลำดับเริ่มตั้งแต่จากลงเสาเข็มเป็นต้นไปตามลำดับจนถึงยอดแถวแม้ชั้นใดในศาสนาของพระชินเจ้าของพระตถาคตก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นหรือพระพุทธเจ้าก็บอกคำสอนไปตามลำดับเมื่อได้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมาแล้วมีคนศรัทธานะพระศาสดาก็ให้ตั้งมั่นในปฏิโมกข์สังวรศีลก็ให้ใคร่ควรในปฏิโมกข์สังวรศีลเดินกุศลศีลให้ชำนาญพอชำนาญเบ็ดเสร็จพระองค์ก็สอนให้ยิ่งขึ้นไปให้พัฒนาสู่อินทรีย์สังวรจากอินทรีย์สังวรก็พัฒนาสู่อาชีวะปริสุทธิศีลปัจจยสันนิสิตาศีลไล่ไปตามลำดับแล้วก็ไล่สู่ความสันโดษไล่ถึงความทุดงคุณเป็นต้นไปตามลำดับแล้วก็เป็นไปในลักษณะของการเจริญสติสัมปชัญญะในฐานะ7ไล่ไปตามลำดับจนถึงปฐมฌานทุติยฌานเป็นต้นแล้วก็เดินวิปัสสนาญาณไปตามลำดับจนถึงบรรลุพุทธเจ้าก็ไล่ไปตามลำดับนะศึกษาโดยลำดับกระทำตามลำดับปฏิบัติตามลำดับแล้วก็ได้บรรลุไปตามลำดับแม้ฉันพุทธเจ้าก็ไล่ไปตามลำดับคณะกาโมคคลานะฟังแล้วตื่นเต้นบอกโอ้โหพระศาสดาบอกละเอียดออขนาดนี้หรือในคำสอนว่างั้นนะว่าทำไมละเอียดออขนาดนี้เราว่างั้นนะ
เอ๊ะอย่างนี้คนที่เข้ามาในศาสนาของพระชินเจ้าก็บรรลุหมดสิใช่ไหมเพราะบอกละเอียดออขนาดนี้พระศาสดาก็บอกขันธกะโมคคัลลานะเธอเป็นคนชำนาญในการบอกเส้นทางใช่ไหมบอกใช่ข้าพระองค์ก็ชำนาญมากในการบอกเส้นทางเนอะเช่นจะบอกเส้นทางจากนี้ไปกรุงราชคฤห์อ่ะโอ้ยชำนาญมากเลยออกจากเดินทางจากเมืองนี้สู่เมืองโน้นจากเมืองโน้นสู่เมืองนู้นข้ามเขากี่ลูกผ่านสระน้ำเบ็ดเสร็จเข้าสู่กรุงราชคฤห์บอกชำนาญมากถามว่าที่เธอบอกทุกคนเนี่ยเดินไปถูกทางทุกคนบอกไม่บางคนก็หลงทางใช่ไหมบางคนก็หลงจริงนะก็บอกละเอียดละออดีขนาดไหนก็แล้วแต่ในส่วนจริงคนถามทางก็หลงใช่ไหมฉันใดพระศาสดาก็อย่างนั้นเหมือนกันพระศาสดาเป็นแต่เพียงผู้บอกนี่นะบางคนก็จับทางผิดหลงทางเราก็เคยไปมาแล้วไงถ้ามองในลักษณะนี้จะเห็นว่าถึงในว่าคณกาโมคคัลลานะเป็นคนบอกทางพุทธเจ้าก็บอกเนินน้องว่าก็ขนาดพระองค์บอกทางละเอียดละออย่างนี้แต่ก็มีคนจับทางผิดนะใช่ไหมก็จับทางผิดก็พ่ายไปเดินแล้วทุกวันนี้ทำไมเราจึงเห็นคนเดินผิดกันเป็นแถวเป็นแถวถามว่าพุทธเจ้าจะไปขัดเคืองอย่างนั้นไม่ได้พุทธเจ้าละได้หมดแล้วใช่ไหมแต่นั่นแหละบอกว่าการศึกษาคำสอนเนี่ยหนึ่งถึงบอกว่าเหมือนทุกวันเนี่ยเหมือนเรามานั่งคุยกันมานั่งคุยบอกว่าเส้นทางเดินตอนนี้นะตอนนี้กำลังมากำหนดว่าชีวิตถ้าเราคิดว่าตอนนี้เรากำลังหลงทางจริงๆเลยเราคือคนหลงทางจริงๆถ้าคิดอย่างนี้นะเนี่ยวันนี้เรามานั่งกันอย่างเงี้ยแปลว่านี่ที่ผ่านมาเดินผิดพลาดมาอย่างยาวไกลแล้วจริงไหมต้องยอมรับก่อนว่าเราคือผู้หลงทางก่อนนะถ้ายังไม่ยอมรับตัวเองว่าหลงทางนี่นะมันจะไม่ตั้งใจฟังเท่าไหร่จริงไหมโยมมงคลถ้ายอมรับว่าเออเราเนี่ยคือผู้ที่จะเดินทางไกลแต่เราเดินออกจากสังสารวัฏไม่ได้เพราะเราหลงทางทีนี้มาวันนี้ว่างั้นเรามานั่งคุยเอาข้อมูลพุทธเจ้ามาเปิดเผยใหม่แต่ก่อนเราคงรีบใจร้อนไปหรือกระไรอยู่หรือการเรียนไม่ดีศึกษาไม่ดีนะทีนี้พออย่างนั้นเบ็ดเสร็จแล้วก็บอกว่าเอ้าแต่นี้ก็จับประเด็นให้ได้ฟังใหม่ใช่ไหมผ่านมาเป็นบทเรียนแล้วต่อไปจะไม่ลุ่มหลงจะไม่มัวเมาอีกแล้วต่อไปจะเดินแบบคนตั้งใจเดินแล้วจะกางแผนที่ในการเดินเพราะเราจะเดินก็เหมือนเป็นลายแทงตัวเนี้ยนะจะไม่ให้ผิดพลาดอีกแล้วว่างั้นการตั้งเจตนาอย่างนี้สำคัญมากงั้นพอตั้งเจตนาอย่างนี้ทุกคนจะโอ้โหเหมือนกับที่บอกว่าพระถือการบิณฑบาตเป็นวัดนั่นคือการแสวงหาปัญญาในศาสนาของพระชินเจ้าเพราะอุปมาอย่างนี้อามาเคยคุยกับพระก็บอกเอ๊ะขนาดอุปมาอย่างนี้โยมก็ไม่เข้าใจก็บอกว่าอามาก็ถามมีท่านเขาไม่เข้าใจหรอกยอมเคยเข้าใจได้ไงเพราะเขาไม่เคยเป็นพระหนึ่งเขาไม่เคยอุ้มบาตรใช่ไหมหรือบางองค์อุ้มบาตรก็ไม่เข้าใจเพราะไม่สังเกตถ้าเราบอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยพระนี่เขาหิวพระนี่เก็บอาหารไม่ได้มันสันนิธิเป็นอบัติใช่ไหมต้องสละทิ้งหมดนะแต่ละวันของกินของใช้ทั้งหลายเนี่ยพระต้องสละทิ้งหมดนะเว้นไว้แต่มีโยมอยู่ก็สละให้โยมหมดนั่นของนั้นน่ะของที่ค้างคืนแรมคืนทั้งหลายเหล่านี้ต้องสละทิ้งพระต้องหาใหม่วันต่อวันเหมือนนกอ่ะนกก็เก็บอาหารไม่ได้ไม่ชั้นใดใช่ไหมพระก็อย่างนั้นนั่นแหละตื่นขึ้นมาหิวอ่ะฉะนั้นการแสวงหาอาหารเนี่ยถึงบอกว่าจะเป็นคนแก่คนเด็กคนสกปรกคนสะอาดก็ไม่ได้สำคัญตรงนั้นแล้วสำคัญว่ามีอาหารให้มาเพื่อจะเยียวยาเลี้ยงอัตภาพเพื่อจะยังกุศลธรรมเป็นต้นให้ดำเนินไป
พื่อเป็นปัจจัยในการปฏิบัติแม้ชั้นใดใช่ไหมฉะนั้นอาหารจึงเป็นปัจจัยหลักสำคัญแต่ละวันแต่ละมื้อไม่รังเกียจผู้ให้น้อมที่จะรับทุกสถานะแม้ชั้นใดถ้าใครให้คำสอนของพระศาสดาได้ไปเถอะให้ถูกอ่ะน้อมไปเลยให้กระหายเลยใช้คำว่าน้อมที่จะรับเอาข้อมูลตรงนั้นเพราะอันนี้แหละจะเป็นข้อมูลแก่การเดินทางไกลโยมจะเป็นข้อมูลแก่การเดินทางไกลจริงๆเราคือคนหลงทางใช่ไหมแต่คนหลายท่านไม่เคยคิดว่าตนเองกำลังหลงทางนี่สิถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยเดินผิดมานานไหมในสังสารวัฏเนี่ยเราเคลื่อนพลผิดเรายกพลผิดเราเดินทางผิดเราเข้าใจผิดมาตลอดถ้าเข้าใจถูกเราก็ต้องเป็นพระโสดาบันอย่างต่ำนะอันนี้บ่งบอกชัดเลยว่าเข้าใจผิดใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเข้าใจผิดอย่างนี้จึงต้องเดินทางใหม่ถ้าถามบอกว่าไอ้จะเดินทางเนี่ยต้องมีข้อมูลไหมเนี่ยต้องมีข้อมูลทีนี้เริ่มจากทานนะกุศลเนี่ยอย่างคารวะทั้งหลายเริ่มจากทานกุศลตอนนี้เดินเข้าสู่ศีลกุศลอันนี้พูดถึงเรื่องการพิจารณาว่าทานสำคัญก่อนอันนี้ก็พิจารณาศีลสำคัญบอกศีลเนี่ยหอมฟุ้งไปทุกทิศมีกลิ่นหอมและเหมาะสมทุกการแล้วก็ประการต่อมาก็คือว่ามีอำนาจอย่างยิ่งเพราะนำมาซึ่งคุณนะก็หมายความบอกว่าการได้เป็นมนุษย์ได้เป็นจักรพรรดิสมบัติเทวสักกะสมบัติมารสมบัติพรหมสมบัติสาวกบารมีญาณปัจเจกับโพธิญาณสัมมาสัมโพธิญาณถามว่าถ้าไม่มีศีลได้ไหมเห็นไหมศีลมีอำนาจทานกุศลศีลกุศลเนี่ยมีอำนาจทำให้เราได้สมบัติตามที่เราปรารถนาสรุปก็คือว่าตอนนี้ถ้าเรามองว่าถ้าเราเห็นมนุษย์ปุ๊บเราคิดยังไงใช่ไหมเข้ามาได้ด้วยทานกุศลศีลกุศลนั่นเนี่ยอันนี้เป็นผลแต่มาจากอดีตทีนี้ถ้าเราดูปัจจุบันที่เขากำลังปฏิบัติอยู่ถ้าเขาเดินกุศลศีลไม่เป็นทานกุศลศีลกุศลไม่เป็นอันนี้เรารู้ทันทีว่าเขาสร้างเหตุปัจจุบันผิดพลาดเขาจะไม่ได้อัตภาพฐานะนี้อีกต่อไปแล้วก็หันมาย้อนดูตัวเราเองถ้าเราปฏิบัติในทานกุศลศีลกุศลไม่เป็นเลยไม่สามารถเดินได้จริงเลยในชีวิตความเป็นมนุษย์และเทวดาของเราก็จบลงเราก็จะไม่ได้โอกาสเพราะไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจเงินและทองใดๆที่ไปต่อรองความสถานะความเป็นมนุษย์และเทวดานะแต่ทานกุศลศีลกุศลต่างหากที่จะเป็นปัจจัยแก่การที่ทำให้เราได้อำนาจในความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วก็เป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นถ้ามองอย่างนี้เห็นไหมว่าพระศาสดาภิกษุทั้งหลายความตั้งใจของผู้มีศีลย่อมสำเร็จเพราะศีลบริสุทธิ์ก็แปลว่าอะไรคนที่มีศีลบริสุทธิ์เนี่ยตั้งใจอะไรแล้วสำเร็จเอาละสิทีนี้ถามว่าสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยไม่ใช่ตั้งใจการตั้งใจอยู่บนฐานของความทุศีลนะเนี่ยถ้าไม่มีศีลอธิษฐานยันปากฉีกถึงหูก็ไม่ได้ไปอ้อนวอนสิเช่นไม่มีศีลเลยเข้าไปก็ไปบนบานศาลกล่าวไปไม่ได้จริงๆไม่ได้เพราะคนมีศีลบริสุทธิ์เท่านั้นอธิษฐานอะไรได้อธิษฐานอะไรก็ได้เข้าใจยังทานที่ศีลกำหนดถึงจะมีผลมากมีอานิสงส์มากถามว่าให้ทานเนี่ยอย่างดีก็มีทรัพย์ใช่ไหมแต่ถ้าทุศีลขึ้นมาเป็นมนุษย์ไม่ได้แต่มีทรัพย์อ่ะอย่างดีก็เป็นได้แค่พญานาคแต่มีเมืองด้วยนะแต่เป็นอเหตุกษัตริย์เอาไหมเป็นพญานาคด้วยเป็นเจ้าปกครองในบาดาลด้วยแต่เป็นอบายสัตว์เป็นอเหตุกปฏิสนธิบรรลุธรรมไม่ได้แต่มีฤทธิ์มากมีอานุภาพด้วยเพราะให้ทานมาดีมีบริวารก็เยอะปกครองพระนาคได้เยอะเลยแต่เอาไหมเอาไปเป็นลิงก็ได้แต่เป็นหัวหน้าเลยแต่มีคนดูแลอย่างดีทรัพย์สินเงินทองเยอะไปเป็นหมีแพนด้าก็ได้
น่ารักมีแต่คนดูเห็นไหมว่าทานกุศลเนี่ยคือทานกุศลแต่ไม่มีศีลกำกับจึงไม่มีผลมากจึงไม่มีอานิสงส์มากมองเห็นไหมเนี่ยเราจะเห็นว่าทานอย่างเดียวไม่พอไงทานอย่างเดียวไม่พอต้องมีศีลกำกับแต่จะพัฒนาทานสู่ศีลเนี่ยนะก็คือพัฒนาจากการให้ฉะนั้นคนที่ให้เป็นอัธยาศัยใช่ไหมกล้าสละให้ทั้งวัตถุภายในและภายนอกจนเป็นอัธยาศัยนักเข้าให้มันให้ชีวิตคนได้ให้ความปลอดภัยในชีวิตคนได้ใช่ไหมหนึ่งชีวิตที่เราให้ไปเนี่ยมันกระทบนักเข้าทุกชีวิตในโลกใบนี้ตลอดถึงหาประมาณไม่ได้เราให้หมดผู้ให้ชีวิตใช่ไหมมีส่วนของความเป็นผู้มีอายุยืนน่ะเราให้การไม่เบียดเบียนให้การไม่ประทุษร้ายเราไม่โกรธและเราก็ให้ความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินของเขามันจะรวมไปอีกข้อต่างๆเยอะเลยให้ความปลอดภัยในชีวิตขอให้เขามีชีวิตยืนยาวเนี่ยการเจริญศีลอย่างเงี้ยมาพูดหลายครั้งนะว่ามันเป็นหลักปฏิบัติจากทานเหมือนกันเมื่อพิจารณาเห็นอะไรเราน้อมสละนี่คือหลักปฏิบัติเลยนะคือเป็นหลักปฏิบัติเลยที่ถ้าหากว่ามาพิจารณาในกรณีอย่างนี้เราก็จะเห็นเลยว่าในกรณีที่เราให้เนี่ยนะเรามาพิจารณาในกรณีแห่งการให้เนี่ยข้อปฏิบัติถ้าในข้อปฏิบัติเนี่ยถามบอกว่าให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยานให้ดอกไม้ให้ของหอมให้เครื่องรูปไร้ที่นอนที่อาศัยประทีปบรรดาวัตถุมีข้าวเป็นต้นท่านก็จำแนกนะโดยเป็นของเคี้ยวของบริโภคแล้วก็วัตถุทั้งหลายก็แยกเป็น6อย่างมีรูปมีเสียกลิ่นรสสัมผัสเป็นต้นเหล่านี้เมื่อจะให้วัตถุภายนอกก็ให้วัตถุที่ตามเขาต้องการใช่ไหมบรรพชิตก็ให้ของควรแก่บรรพชิตคฤหัสถ์ก็ให้ของควรแก่บรรคฤหัสถ์ในขณะให้ก็ไม่เบียดเบียนเป็นต้นเหล่านี้นะทีนี้ในลักษณะของการให้ถ้าหลักปฏิบัตินี่นะถามว่าในขณะที่ให้ถามบอกว่าคฤหัสถ์ขอก็ให้ของสมควรแก่คฤหัสถ์บรรพชิตขอก็ให้ของสมควรแก่บรรพชิตบรรพชิตเขาขอกันยังไงโทรศัพท์โยมขออาหารหน่อยงี้ได้ไหมบรรพชิตเขาขอแบบไหนขอแบบบรรพชิตเขาขอไงโยมรู้ไหมบรรพชิตเวลาเขาขอของไงเขียนป้ายเรียกอะไรเขาขอไงสมมติถ้าเราจะอยู่ที่เราเขียนป้ายบอกเชิญร่วมอย่างนี้ได้ไหมจริงๆได้ไหมพระได้ไหมไม่ได้นะอย่างนี้นะพระเนี่ยเวลาขอเนี่ยเขาจะขอตอนเดินบิณฑบาตฉะนั้นการขออย่างพระอริยะคือการขอแบบไม่พูดการที่ท่านไปยืนนิ่งๆเนี่ยนั่นคือการขออย่างพระอริยะนั่นเป็นวงของท่านพุทธเจ้าถ้าเรามองเป็นอริยะวงของพุทธเจ้าที่บอกที่ตอนที่พระเจ้าสุโธทนะจำได้ไหมตอนที่พระบรมศาสดาเสด็จที่กรุงบินกบิลพัสเนี่ยประทับที่นิโคทารามพอรุ่งเช้าขึ้นมาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็เดินไปตะกลางถนนพระโอ้โหชาวบ้านแตกตื่นกันหมดพระเจ้าสุโธทนะอยู่ไม่ได้ลงจากปราสาทราชวังมาลูกทำไมทำให้หน้าอับอายขายหน้าอย่างนี้ใช่ไหมที่บอกว่าตระกูลของเราอ่ะวงของเราไม่เคยทําเรื่องหน้าอับอายแล้วขอเขาเหยียดนี้พระบรมศาสดาบอกว่านี่เป็นวงของพระพุทธเจ้าเนี่ยการขอแบบเนี้ยการขออย่างอริยวงการขอแบบไม่พูดอย่างเนี้ยอันนี้ตถาคตทําตามวงของพระองค์ตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นกษัตริย์แล้วถ้ามองนี้จะเห็นนี่นี่คืออริยวงนะอริยวงว่ามันท่านถือบาทมาหรือเปล่าอ๋อก็ข้าวนี่ไงก็อาหารนั่นเองท่านได้อาหารเสร็จก็กลับแล้วเนี่ยแต่เราต้องให้ของที่ควรนะเป็นกัปปิยะกันท่านอย่าไปให้ของที่ไม่ควรนะทีนี้ในหลักในลักษณะนั้นบอกว่า
ในการให้เนี่ยนะบอกว่าในการให้ไม่ให้ทานโดยใช้วาจาหยาบแล้วก็ไม่ให้โดยหน้านิ้วคิ้วขมวดถามว่าในขณะที่เราให้ทานเนี่ยตอนนั้นคำพูดเรายังไงวาจาหยาบไหมแล้วต้องไม่หน้านิ้วคิ้วขมวดให้ก็พูดน่ารักพูดก่อนพูดพอประมาณโลภะมากมีในทายธรรมใดย่อมความยังเพราะความพอใจยิ่งก็ดีเพราะสะสมมานานก็ดีเพราะความโลภตามสภาพก็ดีบุคคลที่บำเพ็ญทานบารมีมีพระโพธิสัตว์เป็นต้นก็บรรเทาความโลภนั้นโดยเร็วเอางี้สิท่านเนี่ยสมมตินะเอางี้โลภะมีมากในทายธรรมใดถ้าวัตถุชิ้นใดเป็นที่ตั้งของโลภะมากเป็นที่ตั้งของโลภะมากพอใจยิ่งดีมากสะสมมานานด้วยใช่ไหมเพราะโลภะมันเกิดตามสภาพตามยินดีในอารมณ์มันอยู่แล้วเพราะธรรมชาติของโลภะมีความยึดติดข้องในอารมณ์อยู่แล้วไม่อยากสละไม่อยากปล่อยไม่อยากวางในอารมณ์นั้นอยู่ใช่ไหมก็ทําลายทันทีฉะนั้นกลับไปบ้านก็ดีแล้วอยู่หน้าที่นี้ก็ดีนี่นะถ้าเรารู้วัตถุชิ้นใดเป็นที่ตั้งความโลภมากก็ทําลายมันเสียทำลายทันทีเลยทำลายอะไรอ่ะทำลายวัตถุหรือทำลายโลภะทำลายโลภะทำยังไงถึงจะทำลายโลภะได้ใช่ไหมพิจารณาโลภะมันให้โทษไหมโลภะนี่เป็นความกำหนัดเป็นความยินดีเนี่ยของที่มีอยู่ในตัวเนี่ยเอาถวายพระเจ้าหมดได้ไหมเราไม่เข้าใจนะเราไม่เข้าใจถวายเอางี้เวลาไปทำรับใครเคยทำวัดสวดมนต์เนี่ยทำทุกวันเลยใช่ไหมไอ้ลองท่องคำว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตตรงนี้ได้ท่องทุกวันไหมท่องบาลีว่าไงยอมพัทธรีบาลีว่าไงมอบกายถวายชีวิตเนี่ยว่าไงที่จำไม่ได้อีกเอาว่าไงใครจำได้เนี่ยว่าไงนะข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าว่าไงบาลีว่าไงพุทธสาหัสมีทาโสใช่ไหมว่าไงเอาว่าไปตามดับอีกทีไล่ไปตามดับว่าไปให้จบประโยคแล้วว่าไปอีกทียังไม่ถึงเออว่าไปนั่นไงเนี่ยนะข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าแล้วกายและชีวิตเนี่ยนะชีวิตคืออัตภาพและร่างกายทั้งหลายทำไมกล้าถวายไอ้วัตถุที่แขวนห้อยติดหูติดคอนิดหน่อยไม่กล้าเพราะอะไรเอาเพราะอะไรดีเออไปคิดใหม่ที่มันเพราะอะไรใช่ไหมเออเพราะอะไรดีก็โลภะมันอาศัยวัตถุชิ้นใดเกิดก็ทำลายโลภะเสียการทำลายที่ดีที่สุดก็คือยกถวายพระศาสดานั่นแหละยกถวายเลยเมื่อยกถวายพระศาสดาแล้วเวลาจะเอามาใช้ในฐานะเป็นลูกเนี่ยก็ใช้อย่างระมัดระวังว่าไม่ใช่ของเรามันของพ่อคิดได้ไหมมันเป็นของพ่อของพระพุทธเจ้าแต่น้อมเอามาใช้เพื่อความจำเป็นในการที่จะอยู่ในสังคมโลกแต่จักไม่ติดข้องแล้วเพราะไม่ใช่สมบัติของข้าพเจ้าอีกต่อไปแล้วแต่ขอดูไว้ชื่นชมหน่อยไปใหญ่เลยนะก็คือว่าสละจริงๆอ่ะน้อมสละจริงๆทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ถึงตรงนี้อย่าท่องอีกต่อไปบอกข้าพเจ้าทำไม่ได้ยอมรับสภาพเลยได้ไหมบอกข้าพเจ้าทำไม่ได้อ่ะฮะเข้าใจคำว่าถวายไหมแปลว่าอะไรเพื่อจะได้ไม่ยึดติดว่าเป็นของเราอีกต่อไป
แต่ของนั้นยังใช้ได้อยู่ไหมใช้ได้แต่ใช้อย่างระมัดระวังเพราะไม่ใช่ของเราแล้วถวายไปแล้วแล้วจะขายได้ไหมโอ้เอาใหญ่เลยทีนี้ จะเริ่มคิดอย่างหนักเลยทีนี้บางคนคิดว่าเนี่ยโดยมากนี่นะในพุทธศาสนาท่านสอนเรื่องปัญญานะท่านสอนเรื่องความเข้าใจนะใช่ไหมสอนเรื่องปัญญาสอนเรื่องความเข้าใจสอนเรื่องของการที่ว่าวิจัยให้เป็นเพื่อเป้าหมายแก่การที่จะไม่ยึดติดวัตถุชิ้นนั้นฉะนั้นการสละเนี่ยนี่ยังไม่เข้าใจนะเนี่ยแสดงไม่เคยทำอยู่เอาว่าไงโยมสปันนะผมถามว่าคือคนคือมุมนี้ไงพอพูดว่าสละเนี่ยคนไม่กล้ากันไม่กล้าเหตุผลฮะเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะซึ่งเป็นเรื่องที่เพิ่งเอามาแต่ก่อนก็ไม่ทราบว่าข้อมูลเป็นอย่างนี้นะในเรื่องของพระเจ้าตักสินท่านทรงถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาเนี่ยอันนี้ก็พอท่านกอบกู้พื้นแผ่นดินมาได้ท่านก็เท่าน้อมถวายเป็นพุทธบูชาที่เขียนไว้ในหลักศิลาจารึกนั่นบอกว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินนี้ไว้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพระโคดมใช่ไหมก็คือถวายกับพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เรียบร้อยแล้วทีนี้ด้วยความสำนึกตรงนี้ก็คือว่าอยู่ต่อมาท่านเป็นเชื้อท่านเป็นคนจีนใช่ไหมในเมืองจีนเนี่ยโอ้ที่อยู่ในตระกูลที่อยู่เป็นญาติท่านทั้งหลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆเลยทราบข่าวว่าญาติเราได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็จัดเรือลำใหญ่กันมาหลายสิบลำอพยพเลยว่าเราจะมาพึ่งมากันเดินทางกันรอมแรมหลายเดือนนี่นะนี่มาเสร็จก็ขึ้นฝั่งก็ไปเขาเข้าไปหาบอกจะมาขออยู่อาศัยแล้วท่านก็คงมองเห็นการไกลใช่ไหมเอ๊ะไม่ได้เรื่องแล้วแบบนี้ญาติจะมาอย่างนี้ท่านก็บอกว่าไม่ได้แล้วเพราะพื้นแผ่นดินนี้ได้ถวายกับพระศาสดาแล้วพุทธเจ้าแล้วเอาละสิทีนี้ผลปรากฏก็ญาติก็ผิดหวังทีนี้ปลายเบ็ดเสร็จท่านก็เกื้อกูลหน่อยก็เลยให้คนจัดไหมาใส่ลำเรือให้บรรทุกกลับไปบอกว่าเอามาผักกาดดองใส่หายไปว่างั้นได้ไปกินระหว่างทางโกรธมากญาติกลับไปโอ้โหได้ดีลืมพวกเราหมดเลยเนี่ยกอดทีไรก็จับหายทุ่มลงน้ำโกรธว่าไรก็จับหายทุ่มลงน้ำน่ะข้าวมันหิวใช่ไหมมันไม่มีอะไรกินก็เลยคว้ากินเอ๊ะพอตกล่วงไปทีข้างพอไปครึ่งหายกลายเป็นเงินเป็นทองเนี่ยก็เลยโอ้โหเสียดายมากเลยแท้ที่จริงท่านให้ญาติกลับทรัพย์บางส่วนนะให้เพื่อจะได้ไม่เป็นที่คลหานั่นเองใช่ไหมเป็นที่คลหาเพราะว่าเห็นไหมที่ส่วนยิงบุญไม่มีก็เลยได้กันไม่กี่หายอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องเล่าทีนี้เขาก็เลยพูดกันต่อมาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองของพระพุทธเจ้าแผ่นดินทุกอนูเนี่ยเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนั้นน่ะเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ยกถวายให้พระพุทธเจ้าแล้วฉะนั้นว่างั้นใครที่จะมาณประเทศไทยถ้าจะมาทำมาหากินนะผืนแผ่นดินนี้เป็นผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เขาคิดเงี้ยนะอย่ามาทำชั่วในแผ่นดินนี้เด็ดขาดว่างั้นถ้าอย่างนั้นน่ะจะวิบัติเลยว่างั้นเพราะไม่ใช่แผ่นดินธรรมดาแล้วเป็นพื้นแผ่นดินของพุทธเจ้าไปแล้วเขาก็เลยมีความเชื่อกันอย่างนี้เลยนั้นเวลาเขามากันเบ็ดเสร็จคนที่รู้ประวัติมุมนี้พอมาเหยียบพื้นแผ่นดินไทยก็ไม่กล้าทำชั่วกันแล้วเพราะเอ๊ะคำว่าภาษาจีนเนี่ยพระพุทธเจ้านี่แปลคือคำไหนฮุกใช่ไหมฮุกไงฮุกตีตีนี่แปลว่าแผ่นดินฮุกตีเนี่ยแปลว่าแผ่นดินของพระพุทธเจ้า
ท่าเลยบอกหกตีหกตีก็รู้กันเลยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมนี่ถ้าหากว่ามองในลักษณะนี้เราก็จะได้เห็นว่านี่ไงทำไมท่านกล้าถวายแต่เมื่อถวายเบ็ดเสร็จเห็นไหมก็อย่างนี้เกิดขึ้นเพราะผลบุญของพระพุทธเจ้านั้นใครจะเอาผืนแผ่นดินไปใช้ไปทําอย่างไรเบ็ดเสร็จตอนที่ท่านสร้างบารมีท่านก็ให้มาไม่รู้เท่าไหร่เห็นไหมตอนที่ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านก็สละผืนแผ่นดินให้เป็นทานไม่รู้กี่อัตภาพท่านปกครองหน้าที่ตรงไหนท่านก็ถวายหมดน่ะใครจะเอาไปใช้ใครจะเอาไปนั่นต่างๆบุญเหล่านั้นก็สําเร็จแก่พระโพธิสัตว์ทั้งสิ้นก็สมมุติว่าเรามีพื้นที่แม้จะน้อยนิดใช่มั้ยเราได้ถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยโอ้โหเป็นบุญนักหนาเราอย่าไปน้อมถวายบุคคลนี่ถวายสงฆ์นี่ลองคิดดูสิทุกวันทุกเดือนทุกปีที่ผ่านไปนั้นน่ะที่เกิดประโยชน์ใช่มั้ยสงฆ์ทั้งหลายที่ใช้พื้นที่ใช้สถานที่ตรงนั้นน่ะเป็นบุญอย่างมโหฬารแล้วแล้วอย่างเงี้ยบุญจะเกิดกับพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าตักสินอย่างมากมายมั้ยมากมายคนที่ใช้กันใครที่ใช้กันคนจะไปใช้ประโยชน์อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่ทําไมบาปเกิดขึ้นกับเรานี่คือความฉลาดและไม่ฉลาดนะอย่าลืมนะความเข้าใจคําสอนแล้วไม่เข้าใจนะงั้นคนเข้าใจคําสอนเขากล้าสละด้วยอาการแบบนี้แล้วสลาเบสเสร็จท่านก็ยังบริหารบ้านเมืองต่อไหมบริหารต่อแล้วก็ให้ประชาชนได้ใช้สอยต่อไหมเออใช้ต่อแต่คนใช้เป็นก็ไม่บาปคนใช้ไม่เป็นก็บาปไปสิอย่างนี้เป็นต้นพอจะมองเห็นไหมล่ะยมน้อพอจะเข้าใจมุมนี้หรือยังแล้วสลาได้ยังตอนเนี้ยไม่เห็นต้องใช้ความพยายามมากเลยคิดแค่ไม่ถึง2นาทีก็เข้าใจแล้วมุมเนี้ยใช่ไหมเนี่ยขนาดยกตัวอย่างตรงนี้คนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะเนี่ยจริงๆเข้าใจไหมเอาขนาดพูดว่าเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินท่านทำแบบนี้อะแล้วเราทำไมไม่ทำอย่างท่านบ้างล่ะบางทีมีที่ไม่กี่วาแค่นั้นแหละทำไม่เป็นแต่ไมท่านทำเป็นล่ะก็ลองไปคิดดูทีทำไมท่านทำยังไงยังไงถ้าคิดไม่ออกก็ให้ท่านมาเข้าฝันหน่อยได้ไหมว่าพระองค์คิดยังไงใช่ไหมก็ไปดูในชื่อโฉนดเป็นชื่อใครอยู่เออเราไปยึดเองไงถวายต่อไปสิแล้วก็ถวายเสียกลับไปรีบไปถวายเสียก่อนที่ลมหายใจจะขาดใช่ไหมถวายในใจอย่าเพิ่งไปบอกใครกลัวเข้ามาขอใช่ไหมเดี๋ยวไปถวายไปเถอะอย่าไปยึดเลยทำลายเสียมันเป็นที่ตั้งของความโลภไงทำไมไม่ทำลายซะแล้วความโลภเกิดขึ้นในวัตถุใดในธรรมในทายธรรมใดที่สะสมมานานและโลภะเนี่ยตามสภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเรารู้ตัวอยู่นะก็ย่อมบรรเทาความโลภนั้นโดยเร็วแล้วมันถ้างั้นบรรเทาไม่ได้ทำไงเนี่ยเราจะปล่อยความโลภเกาะกินใจเราอยู่หรือมันเป็นสนิมนะถามว่าสนิมที่กัดเหล็กผูไหมแล้วตอนนี้สนิมคือราคะเนี่ยมันกัดกินใจของเราตอนนี้ใจเราเป็นไงบ้างเนี่ยไม่กล้าจะสละอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ยึดติดหมดแล้วแล้วมันสละไปสละมาไอ้มันยึดติดไปยึดติดมาเนี่ยเหล็กมันกร่อนเสียหมดแล้วจนเสียหายหมดแล้วเนี่ยของอ่ะของบางชิ้นเนี่ยยึดติดจนมันเน่าที่เอามาพูดไงจะมันเสียหมดแล้วก็รีบทำลายซะทำลายโลภะในวัตถุชิ้นนั้นเสียสละซะทีที่สละให้เป็นนะคำว่าสละในที่นี้สละให้เป็นถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องเอามาใช้สอยต่างๆก็วิจัยใช้ให้เป็นต่อไปก็จะได้สำคัญมั่นหมายว่าเราสละแล้วเราสละแล้วไม่รู้มองออกว่ามุมเนี้ยคิดเป็นไหมคิดไม่ออกอีกเอาว่าไงมหาเอกอันนั้นไม่การถวายเป็นพุทธบูชานี่นะเขาถวายด้วยปัญญาด้วยนะโยมนพไม่ได้ถวายด้วยคือข้อมูลตรงนี้ต้องพัฒนามากกว่านี้นะต้องพัฒนามากกว่านี้ว่า
กรณีที่จะน้อมถวายเนี่ยไม่ใช่ถวายแบบโทสะยอมน้อมไม่ใช่แบบทิ้งขยะนะที่เรารังเกียจมากนะไม่ใช่นะของนี้เรารักมากเรารักมากเราหวงมากเรายึดติดมากเรายินดีมากให้ความเพลิดเพลินมากเราจักเจริญมหาทานในใจของเราแล้วที่ยิ่งใหญ่มากเราแกะออกยากที่สุดแล้วก็น้อมถึงบุคคลผู้รับคือพระพุทธเจ้าเรารักเราบูชาพระศาสดามากเพราะพระศาสดาเราทำให้เรารู้จักบุญจักบาปรู้จักกุศลอกุศลพระศาสดาเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีวัตถุชิ้นนี้ที่รักมากที่สุดข้าพเจ้าจักบูชาพระศาสดาด้วยการถวายเป็นพุทธบูชาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาข้าพเจ้าเห็นกรรมและเห็นผลของกรรมทำไมข้าพเจ้าจึงถวายที่อยู่เป็นพุทธบูชาเพราะข้าพเจ้าจะได้มีที่อยู่ใช่ไหมที่มั่นคงที่อยู่ถ้าในนั้นมีอาสนะมีเตียงมีตังแล้วข้าพเจ้าจะถวายเตียงและตังเพื่อข้าพเจ้าจะได้นอนแบบพระตถาคตแบบไม่ต้องลุกออกมาในสังสารวัฏดีเพราะการลุกขึ้นมาทีไรมันเจ็บปวดในสังสารวัฏนี่ลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องมาโลภมาโกรธมาหลงมาเจ็บปวดในสังสารวัฏอย่างยาวไกลฉะนั้นการให้ที่เตียงตังเป็นต้นเหล่านี้เป็นพุทธบูชาขอให้ข้าพเจ้าได้นอนแบบพระตถาคตสักทีเถอะไม่ต้องลุกขึ้นมาเจ็บปวดในสังสารวัฏอีกในนั้นมีอาสนะข้าพเจ้าให้อาสนะเป็นทานกุศลเนี่ยขอให้เป็นปัจจัยแก่การที่ทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้นั่งณอาสนะใดอาสนะหนึ่งแล้วได้บรรลุธรรมสักทีเถอะทำลายกิเลสคือราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นในกมลสันดานสักทีเนี่ยนะมันมีข้อมูลทุกชุดเลยนะแต่เราไม่ได้เคยเห็นเหตุเห็นผลตัวนี้ว่าให้สิ่งนี้ได้สิ่งนี้ให้สิ่งนี้ได้สิ่งนี้ให้สิ่งนี้ได้สิ่งนี้เหตุผลตรงนี้มันไม่ชัดไงที่มาพยายามจะเดินไล่ตามลำดับเนี่ยให้เราได้รู้จักเหตุผลการให้ทุกชิ้นมีเหตุมีผลหมดเลยเข้าใจมั้ยถ้าเราเห็นเหตุเห็นผลอย่างเนี้ยมันจะผ่องใสไหมใจก็ผ่องใสโลภะก็ถูกทำลายนะเพราะเรารู้ไงว่าให้สิ่งนี้หนึ่งเราต้องทำลายโลภะให้ได้ทำอโลภะคือความไม่ติดข้องให้เด่นสองอโทสะคือความไม่โกรธจิตใจต้องผ่องใสสามอโมหะคือปัญญาประดุจสัมมาทิฏฐิเป็นดวงประทีปเห็นแสงสว่างในการให้และคือเห็นผลยีปรากฏได้มันเห็นเหตุเห็นผลยอมนบนั่งรถตรงนี้จะกลับบ้านมันเห็นบ้านเนี่ยก็ชื่นใจแล้วยังไม่ถึงบ้านนี่เหมือนกันเมื่อประกอบเหตุมันเห็นผลในอนาคตฉะนั้นเมื่อเห็นผลในอนาคตเนี่ยความสุขใจเกิดขึ้นเข้าใจไหมตรงนี้ถ้าเราฟังแล้วจับประเด็นให้ได้นะจับประเด็นให้ได้แล้วมันจะชัดแต่ถ้าเราฟังสักแต่ว่าปล่อยให้เพลินๆไปเนี่ยนะฟังให้ร้อยรอบก็ไม่เข้าใจใช่ไหมการฟังเนี่ยวิธีคิดวิธีอย่างนี้เขาเรียกตอนนี้ปฏิบัติมันดำเนินอยู่นะเพราะการปฏิบัติมันเป็นเรื่องของจิตใจใช่ไหมเป็นเรื่องของจิตใจเมื่อจิตใจเรากำลังดำเนินไปคิดใคร่ควรไปวิจัยพิจารณาไปเนี่ยเห็นเหตุเห็นผลปัญญามันทำงานแล้วตอนนี้พอปัญญามันทำงานมันจะไปมันไม่ใช่เป็นชั่วครั้งชั่วคราวอย่างที่พูดเลยเช่นโกรธยึดติดทีก็สละแกล้งสละทีแกล้งสละทีมันไม่เป็นอย่างนั้นในข้อมูลมันเป็นขบวนการมันเป็นข้อมูลต่อเนื่องแล้วเกิดความเข้าใจจริงเมื่อสละเนี่ยมันใช้ได้ในฐานะที่เราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้ามันใช้ได้ถามว่าของแม่ของพ่อเนี่ยเรายังใช้ของท่านได้ไหมเอาแล้วนี่เราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเราไม่ใช้ของพระพุทธเจ้าเราไปใช้ของใครแต่เราจะใช้อย่างสำคัญว่าเป็นของพ่อไหมเออให้เป็นแบบนั้นน่ะให้มีความสำคัญว่าเป็นของพ่อไม่ใช่ของเราใช้แบบจิตสำนึกเห็นคุณของท่านปลอดภัยไหมใช้แบบเนี้ยอย่างนี้ปลอดภัยพอเราจะบริหารแล้วก็บริหารสมบัติของพ่อให้ดีไม่ใช่บริหารด้วยความเครียดด้วยความวิตกกังวลพ่อไม่ใช่ของเราทำสุดความสามารถถ้ามันแก้ไขไม่ได้ก็มันเกินเหตุปัจจัยแล้วแต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยปล่อยป่าละเลยอันนั้นกลายเป็นความโง่เขลานะมันขาดปัญญานะตรงนั้นนะไม่ควรอีกเพราะสาวกของพระพุทธเจ้าบริษัทของพระพุทธเจ้าต้องมีปัญญาไหมต้องมีปัญญาใช่ไหม
ลักษณะอย่างนี้มันจะทำงานบนความโล่งใจบนความอิสระไม่ยึดติดก็จริงอยู่แต่ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยแต่มีปัญญาในการที่จะบริหารงานนั้นให้ดีแล้วในขณะทำงานก็ผ่องใสด้วยไม่เครียดไม่วิตกกังวลเพราะเราทำลายโลภะในไตรยธรรมได้ทำลายโทสะในผู้รับได้ก็ของเนี้ยถ้ามันจะเสียหายไปเอ้าเราถวายพระศาสดาแล้วคุณทำความเสียหายก็คุณทำของพระศาสดาเสียหายเองกรรมก็ตกกับคุณเนอะกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านี้แต่เราก็ทำดีเต็มที่แล้วก็ปกป้องเต็มที่แต่ความสามารถแกเนี้ยเต็มที่นะไม่ใช่รอเต็มดีเต็มดีเงี้ยเนอะอันนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็เอออย่างนี้เกิดความเข้าใจพอจะมองออกไหมนี่ไงการให้ต้องให้บ่อยๆไหมให้ทุกวันได้ไหมก็สีเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาไหมถ้าเราให้สีเป็นทานเนี่ยเห็นนะสมมตินะเรามองไปที่เสาเนี่ยนะเอ้านี่สีนี่เกิดจากกุศลกรรมนี่แล้วก็จะแล้วก็สละพอหันกลับมาใหม่ไปอีกมุมหนึ่งหันมาดูใหม่ใช่สีเดิมไหมสีเดิมก็ดับไปแล้วสีใหม่อีกก็สละอีกครั้งได้ไหมก็หมั่นทำบ่อยๆสละจนโลภะถูกทำลายอ่ะสละจนโลภะถูกทำลายอ่ะนี่เราไม่กล้าสละทุกวันเนี่ยยึดติดตัวของเราของเราอยู่นั่นแหละต้องไปถามสร้อยแหวนถามนาฬิกาถาม